สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะดร.ซีเข็ดนะคะวันนี้เอาใจ FC ปักใต้บ้านเรานะคะเราอยู่ที่จังหวัดสตูลและสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือวัดปากบาลานะคะอยู่จริงๆวัดนี้อยู่ในกลุ่มละแวกจังหวัดสตูลละแวกที่เราผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นวัดเลยนะคะยังคิดว่าบริเวณนี้ไม่น่าจะมีวัดแต่ว่ามีวัดนี้อยู่ซึ่งเป็นวัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขนาดเล็กๆ นะคะไม่ใช่วัดใหญ่วัดนี้ก่อสร้างเขาบอกว่าสร้างเมื่อพ.ศ. 2535อาจารย์30กว่าปียังไม่มีโบสถ์นะอาจารย์ครับผมถือว่าเป็นวัดใหม่นะพี่ส้มเป็นวัดใหม่ปากบาลานี่ภาษาอะไรเนี่ยภาษามาลายูน่าจะเป็นบาลายูเนาะคำว่าบาลาไม่รู้นะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเนาะน่าจะแปลว่าไฟป่ะไฟนะแสงสว่างใช่มั้ยคะน่าจะอยู่เป็นคล้ายๆกับที่นำทางให้ชาวประมงออกอันดามันอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดสตูลนะคะก็ส่วนมากเลยเขาจะนับถือศาสนาอิสลามนะคะเราก็จะเห็นสถานที่แล้วก็ว่าที่เรามานอนเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงละหมาดใช่มั้ยคะจะไม่ก็ได้ยินเสียงสวดมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าวัดน้อยแล้วก็ชาวพุทธจะมีน้อยนะคะส่วนมากจะเป็นนับถือศาสนาอิสลามเข้าไปในเมืองพี่ส้มหลายๆที่เหมือนกันนะจะเป็นโดมที่แบบแตกต่างกว่าของกับภาคกลางที่นี่จะดูโดดเด่นแล้วเป็นเอกลักษณ์แบบโบราณคลาสสิกนะฮะถ้าเข้าไปในเมืองสตูลนะครับก็จะเห็นเหมือนเจดีย์เลยทองอร่ามนะอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดสตูลแล้วก็มีประวัติเรื่องราวมาช้านานถ้าไปอีกหน่อยก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีเพราะก่อนที่อันนี้ต้องบอกตามประวัติศาสตร์ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาเนี่ยที่นี่ก็เป็นพราหมณ์เป็นพุทธมาก่อน oh. อารมณ์คล้ายๆบาหลีเลย oh. อารมณ์คล้ายๆหมู่เกาะบาหลีเลยใช่ครับผมนะโดนปกครองมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศรีวิชัยดานังนะครับมัชปาหิบ้างนะครับหรือไม่ก็สิงหาสารีของละแวกเนี่ยก็เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะควบคุมคอนโทรลการค้าขายหรืออะไรก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ละแวกนี้กันหมดจริงๆสตูลนี่ติดกับมาเลเซียเหรอคะอาจารย์ติดกับมาเลเซียติดกับมาเลเซียเลยใช่ครับนะแล้วก็จะมีช่องพรมแดนระหว่างเราเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆตลาดลงเกลือพี่ส้มนะค้าขายจับใจคนมาเลเซียเดินเข้ามาทางนี้คนไทยเดินเข้าไปเที่ยวได้เลยเปิดเผยเป็นอุทยานแห่งชาติทะเลบังหรือวังประจันหรือวังพระจันทร์ก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับอาจจะมีแบบพ้องเสียงพ้องเสียงกันนะครับผมที่เรามากันก็คือคราวที่แล้วเนี่ยวัดย่าบนกับวัดป่าพลนะคะจากวัดที่มีความผิดพลาดเนาะก็คือเมนไปอยู่หน้าวัดเมนอยู่หน้าวัดนะทุกอย่างผิดพลาดหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือกลับตลปัดเลยนะคะวัดก็กลายเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองนะคะมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามก็เชิญชวนให้ชาวพุทธไปร่วมทำบุญกันวันนี้ที่วัดปากบาลาอาจารย์ครับทำไมเลือกมาวัดนี้อาจารย์มันมีอยู่วัดเดียวพี่ส้มจริงเหรอมีวัดเดียวในละแวกนี้ละแวกนี้มีอยู่ที่เดียวเลยที่เป็นวัดพุทธอย่างที่พี่ส้มบอกแล้วก็เพิ่งก่อตั้งด้วยค่ะนะครับที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนเดิมแล้วก็มาหาจุดที่ตั้งก็คือเป็นวัดในพุทธศาสนาก่อนแต่ก็ลายล้อมด้วยทะเลเลยนะทะเลอันดามันสวยงามเขาเรียกว่ามหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดียแล้วก็มีเกาะตารุเตามีเกาะลิเป้นะครับมีอะไรมากมายอยู่ในทะเลถ้าสวยๆก็คือคนจะไปก็เกาะลิเป้บริเวณวัดตรงนี้เหมือนมีความเป็นภูเขาอาจารย์เมื่อมีความเนินขึ้นมาเหมือนเราอยู่บนยอดเขาเล็กๆยอดหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ได้สูงมากแต่ว่ามีความลดหลั่นนะคะบริเวณน่าจะอยู่ประมาณนี้วัดถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เนาะตามความเชื่อก็จะต้องมีหลวงปู่ทวดแหละค่ะนะครับหลวงปู่ทวดพระสังกัจจายปู่ฤาษีอีกองค์นึงเนี่ยน่าจะเป็นปู่ชีวกป่ะไม่รู้ว่าองค์ไหนที่เป็นรูปเคารพค่ะนะฮะมีไอ้เท่งด้วยค่ะอาจารย์มีไอ้เท่งด้วยใช่ค่ะข้างล่างตรวจดูนะคะว่าอาจารย์จะสะดุดตาอะไรกันบ้างนะครับสถานที่อย่างนี้นะคะออกทางนู้นเลยอาจารย์ทางนู้นเลยนะตรงนี้ขี้หมาแรงมากโอเคครับที่ตรงนี้น่าจะเป็นศาลาครับศาลานะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่ายังไม่มีโบสถ์นะอันนี้ติดคลองไหมอาจารย์น่าจะเป็นคลองที่เชื่อมโยงกับทะเลครับผมโอ้โอ้เป็นคลองแอลเข้ามานี่ค่ะเห็นเรือจอดอยู่ฮะน่าจะออกทะเลได้ออกทะเลได้ครับเดี๋ยวขอธูปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดูคือเสื่อมสภาพมากอะเนาะครับ30ปี
มีที่แบบโดดเด่นมีที่รู้สึกว่าใหม่ขึ้นก็จะน่าเป็นศาลาหลังนี้นะคะศาลาวิหารหลังนี้วัดน่าจะมีบริเวณแค่นี้อาจารย์เพราะนี่ก็ติดคลองที่เข้ามาเรือเข้ามาได้จอดแค่ตรงนี้รอบๆนี่จะเป็นคลองแล้วก็วันนี้พี่ส้มที่บ้านอาจารย์หนึ่งเขาก็เหมือนทุกปีก็จะมีพิธีเกี่ยวกับเรื่องของมโนราไหว้ครูโนราไหว้ครูโนราที่มีมานานสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีเลยก็ว่าได้มีอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งค่ะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโนรามาพูดให้ฟังด้วยแต่จริงๆเรากังวลนะว่าศิลปะพื้นบ้านเนี่ยมันจะสูญหายไปไหมก็เลยไปสัมภาษณ์เดี๋ยวลองฟังความเป็นมาเป็นการสืบทอดทายาทโนราเป็นเชื้อสายของมโนราทองจูซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณตาของแม่ทิพย์แล้วก็สืบสานมารุ่นสู่รุ่นจนตกกระทั่งมาถึงรุ่นชั้นแม่ทิพย์แล้วก็ต่อเป็นทายาทของแม่ทิพย์ก็คือน้องเบ้นน้องกันบรรดาเบ้นบรรดากันแล้วก็สืบสานตรงนี้เนื่องจากบรรพบุรุษเคยเป็นมโนรามาก่อนตั้งแต่เริ่มจากโรงครูเป็นโรงพิธีกรรมพอมาช่วงตกทอดมาถึงหลานเหลนหลินเนี่ยมาตกช่วงแม่ทิพย์มีการเป็นโนราคอนเสิร์ตขึ้นมาเพราะผู้หญิงจะทำพิธีกรรมตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ต้องใช้เหมือนว่าผู้ชายก็เกิดมีทายาทขึ้นมาเป็นผู้ชายก็สืบทอดต่อจากรุ่นก่อนๆเขาเรียกโรงอย่างนี้คือโรงครูเป็นงานพิธีกรรมสื่อสารกับครูบาอาจารย์พ่อแม่ตายายซึ่งครูบาอาจารย์ทางภาคใต้เขาเรียกครูหมอโนราตรงนี้เป็นสื่อสารการใช้ศิลปะวัฒนธรรมในการด้านโนราซึ่งเดิมเขาเรียกว่าชาตรีแต่ตอนนี้หลายปากพูดกลายเป็นโนราแล้วก็นี่คือความเป็นมาที่สืบสานจากบรรพบุรุษค่ะคือการไหว้ครูเป็นการเหมือนบรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตไปมีจะมี2ฝ่ายคือฝ่ายบรรพบุรุษของเจ้าบ้านคือเจ้าภาพบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอาจจะมีครูหมอโนราคำว่าครูหมอโนราคือชั้นเทวดาชั้นหนึ่งซึ่งขัดเถิบจากบรรพบุรุษเราเชื่อว่าเป็นชั้นจตุมมหาราชิกาเป็นชั้นเทพชั้นหนึ่งซึ่งเสวยเป็นบรรพบุรุษของเราแต่เราจะเรียกเทวดาชั้นนั้นว่าครูหมอโนราแต่ละบ้านก็มีบูชาฝ่ายโนราเขาก็มีโนราคือฝ่ายผู้ทำพิธีกรรมก็คือฝ่ายราชครูฝ่ายโนราก็มีราชครูซึ่งได้สิ้นบุญไปแล้วแต่กลายเป็นครูหมอโนราเหมือนกันสองฝ่ายเวลาเขารับมาบูชาพ่อแม่ตายายฝ่ายเจ้าภาพเราต้องเป็นราชครูคำว่าราชครูคือมาจากศาสนาพราหมณ์เพราะโนราเดิมบรรพบุรุษครูหมอโนราก็นับถือพราหมณ์มาก่อนแต่ตอนหลังพุทธเข้ามาเสริมเชิญดวงจิตวิญญาณครูหมอโนราของเจ้าบ้านแล้วก็เพื่อมาประทับทรงให้กับลูกหลานที่เขามาเราใกล้ๆว่าตั้งร่างทรงเอาไว้ให้บรรพบุรุษแต่ละบ้านแต่เขาจะเรียกไม่ได้ต้องใช้ราชครูโนราทำพิธีกรรมสื่อผ่านกันเพื่อความกตัญญูเราเชื่อว่าครูหมอโนราบรรพบุรุษของเจ้าบ้านแต่ละบ้านถ้าเกิดไม่เอาโนรามาทำพิธีกรรมเขาจะสื่อกันไม่ได้สื่อโดยการให้เขามาบูชาเข้าของเหมือนปีหนึ่งสักครั้งหรือว่าลูกหลานสะดวกยังไงทำเป็นประจำปีไหว้ปีละครั้งเป็นเหมือนไหว้ครูเหมือนภาคอื่นแต่ว่าให้ลูกหลานได้มีความกตัญญูบรรพบุรุษเราถือว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไม่สามารถนิพพานได้จะกลายเป็นครูหมอโนราซึ่งทำหน้าที่รักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ปลอดภัยพอถึงเวลาที่รับโนราโรงครูเขาจะเชิญพ่อแม่ตายายมาประทับทรงลูกหลานที่จัดร่างทรงเอาไว้ให้เขามาประทับทรงหรือประทับทรงที่เขามีประจำอยู่แล้วได้มาพบกับลูกหลานอันนี้คือความแสดงความกตัญญูบรรพบุรุษทุกคนเวลามาร่วมงานให้มิตรญาติทั้งหลายสายบ้านนั้นพี่ป้าน้าอามาร่วมทำแล้วก็แต่ละสายจะรู้ว่าสายนี้นะปู่เราฝ่ายนี้นะสะใภ้ฝ่ายนี้คือลูกหลานพอทำปั๊บจะได้รู้จักว่าพี่น้องจะไม่แตกขาดอันเป็นกุศโลบายของครูหมอโนราตายายให้ลูกหลานได้มาเจอกันคือโรงครูต่อปีสายของคุณแม่เป็นสายบรรพบุรุษคุณแม่คือคุณตาทองชูหรือว่าคุณทวดมโนราทองชูจะเป็นคุณทวดซึ่งแม่เกิดไม่ทันนะแต่ว่ารุ่นของลูกๆของเขาคือเป็นผู้ชายก็เป็นคุณลุงที่เป็นอาจารย์ของแม่เขาได้สืบสานครอบครัวแต่ผู้ชายมันไม่รายผู้หญิงก็ไม่หัดนะสมัยเมื่อก่อน
แต่ว่าแม่ดวงครูหมอนุราซึ่งทวดทองชูนี่แหละเขามาฝันเข้าฝันพ่อของคุณแม่ทิพย์บอกว่าลูกคนนี้ของคุณยายเชียงยายเชียงคือคุณแม่ของคุณแม่ทิพย์ซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อทองชูบอกว่าจะขอผู้หญิงคนนี้ลูกสุดท้องคนนี้เป็นราชครูซึ่งตอนนั้นคำว่าราชครูต้องผู้ชายเท่านั้นเลยคุณพ่อคุณแม่ของแม่ทิพย์ก็คิดว่าฝันคงจะเป็นไปไม่ได้ฝันนอนมากฝันมากประมาณนั้นจนกระทั่งคุณแม่ไม่สบายซึ่งเป็นโรคที่เหมือนกับว่าแรงครูคือโรคที่ปากใต้เขาเรียกตายายย่างทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เลยมอบให้ครูหมอนุรายกขันให้กับลูกๆของพ่อท่องชูแล้วก็สิ่งที่แกมาบอกให้เข้าฝันก็คือให้สร้างเสิร์ชเจ็ดยอดเอาโมงชิงทับกรองจัดหาไม้ครบแล้วก็เล่น3วัด3บ้านตอนนี้ปัญหาก็คือพอมาทำปั๊บบางคนต้องบอกเออชื่อป้ายคณะสายทิพย์เขาจะทำยังไงว่ามนุราผู้หญิงคงทำไม่สำเร็จกว่าจะผ่านจุดตรงนั้นมาได้โอ้ยใช้เวลานานมากคือเขาไม่รู้ว่าจริงๆเวลาทำงานต้องใช้ผู้ชายล้วนแต่ผ่านจุดตรงนั้นมาได้ตอนนี้ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาช่วยฝึกงานพอฝึกงานเสร็จเราก็มีการทำพิธีกรรมตัดจุกผูกผ้าต่อปีให้เขาสำเร็จเป็นราชครูช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเลยค่ะเพราะเรารู้จักระบบงานเหมือนกลายเป็นโรงเรียนฝึกนักแสดงประสบการณ์กับคนรุ่นเก่าๆคือเขาผิดครูคือมโนราตัดจุกผูกผ้าที่ทำพิธีกรรมหมายถึงตัวผู้ชายนะคือเขาผ่านการสวมเสื้อใหญ่จะต้องห้ามมีเมียก่อนถ้าเป็นพุทธเขาเรียกห้ามประราชิกผลสุดท้ายจะเขาเรียกว่าอะไรภาษาใต้เป็นจังไรหรือว่าจังไรแต่ว่าคนใต้เขาเรียกจังไรจังไรคือเหมือนเปื่อยไปทั้งตัวเหมือนเที่ยวเดินเหมือนคนบ้าบอตามถนนอย่างนี้คือคนรุ่นเก่าๆเขาเป็นคือเหมือนสิ่งไม่ดีสิ่งเสนียดจังไรต่างๆจะเข้าตัวเหมือนคนเล่นของเข้าตัวประมาณนั้นกระแสรุ่นใหม่ตั้งแต่นูราได้มรดกโลกนะจริงๆเป็นห่วงนะมาก่อนเป็นห่วงว่านูรานี่เห็นเป็นของเชยแต่พอมีมรดกโลกมีเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาหัดรำหัดเล่นตอนนี้ภูมิใจมากแต่ว่าเนี่ยคำว่าปาราชิกไม่ปาราชิกมาเป็นราชครูตรงนี้เป็นห่วงอยู่เพราะผลสุดท้ายเหมือนเรายึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีมาตลอดคือเนี่ยเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวแต่ว่าตอนนี้มโนรามากคนนู้นเด็กอยากรำคนนี้เด็กอยากรำเหมือนคุณแม่นะอยู่ในวงการตรงนี้เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกใครอยากเป็นลูกศิษย์ในสายของเราปฏิบัติ1 2 3ต้องตามของเรานะผลิตศิลปินแต่ไม่เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าเด็กใต้ตอนนี้พูดถึงเด็กใต้นะเด็กใต้จะชอบโนราหัดรำตั้งแต่เล็กจนโตผู้ชายตัดจุกผูกผ้าเยอะแต่ว่าห่วงอยากจะฝากเรื่องนี้เรื่องที่รักษาพรหมจรรย์ตามขนบธรรมเนียมเดิมดั้งเดิมแต่เป็นร้อยเป็นพันปีที่เราทำมาอยากให้ถือตรงนี้ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะรำและเป็นราชครูแล้วฉันเขียนป้ายมาแล้วก็ฉันเป็นโนราตัดจุกได้ฉันรับงานคือเป็นห่วงตรงนี้ทำไงให้เราอยู่ในร่องในรอยที่กำหนดมาแค่นั้นเองคืออยากฝากให้เยาวชนรุ่นหลังโดยเฉพาะศิลปินมโนราเด็กๆรุ่นใหม่นี้ทุกคนจะชอบโนราหัดโนราทำได้ดีกว่าโนรารุ่นก่อนอีกนะแต่ว่าฝากสำหรับทุกๆคนการจะเป็นราชครูตั้งวงโนราตอนนี้เป็นหัวหน้าคณะกันเยอะมากหลายร้อยคณะหลายพันคณะเลยอ่ะแต่ว่าอยากฝากให้เป็นราชคำว่าราชครูหนึ่งต้องมีความรู้ที่สำคัญต้องมีคุณธรรมเหมือนเอาเปรียบเจ้าภาพโน่นนี่นั่นตรงนี้ต้องไปแก้ไขหนึ่งต้องมีคุณธรรมต้องทำดีให้ราชครูเราทำดีก่อนทำดีเพื่อเป็นอย่างคำว่าราชครูคือผู้รู้ผู้มีความรู้แต่รู้อย่าไปใช้ในทางผิดให้ใช้ไปทางถูกเพราะคุณเป็นราชครูจะเรียนวิชาอาคมอาคมนี้ฝากให้ลูกหลานรุ่นใหม่ใช้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นจะอยากเรียนอยากรู้แต่เวลาเอาไปใช้ให้ถูกพยายามใช้ธรรมะคุณธรรมตรงนี้จะฝากเพราะเรื่องศิลปะการแสดงเก่งมากเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่ายังไม่ทันนะรุ่นเก่ายังเก่งเท่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันอยากฝากคุณธรรมอย่างเดียวเพราะเราใช้ศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับอาคมแล้วก็ยึดถือหลักเก่าๆเอาไว้บ้างเพราะครูบาอาจารย์ที่เขาสั่งสอนขั้นตอนเขาสั่งสอนมันมีที่มาที่ไปให้ลำดับเพราะฉะนั้นให้เชื่อฟังครูบาอาจารย์ของแต่ละสายมันเราจะเป็นลูกศิษย์สายไหนก็เชื่อฟังสายนั้นให้จริงปฏิบัติให้จริงตามนั้นและจะได้ผลฝากแค่นี้อย่างอื่นไม่มีปัญหาก็เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมใช่ครับนะคะ
ของชาวปากใต้บ้านเราสุโขทัยพูดทางบ้านเราก็คือการไหว้ครูการไหว้ครูนะคะอันนี้ก็คือเป็นไหว้ครูแต่เป็นไหว้ครูโนราเพราะว่าอยู่ปากใต้ครับเขาจะทำในช่วงเดือน6เดือน7พี่ส้มในเรื่องของการสื่อสารกับภพภูมิของโลกวิญญาณนะครับที่เป็นระดับครูบาอาจารย์ทางเหนือตอนนี้เวลาเดียวกันคือเขาเลี้ยงดงแล้วปูแสะย่าแสะทางภาคกลางตั้งแต่ปทุมธานีอะไรมาเขาจะเลี้ยงผีมอนกันแล้วทางภาคใต้ในช่วงการทำบุญหลังวิสาขาบูชาเป็นต้นมาก็จะมีการลงขู่โนราลงขู่โนราไหว้ครูกันนะครับตั้งแต่บรรพบุรุษสายใครสายมันเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามาก่อนพี่ต้มเริ่มต้นแต่เช้ามามีการตั้งหิ้งตั้งเครื่องทำพาไลทำพาไลก็คือเป็นสถานที่ข้างบนจะเป็นแท่นนะครับในการให้ปีนขึ้นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตั้งแต่จตุมหาราชิกาเนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะมีสืบทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือดึกดำบรรพ์กว่านั้นศีนารอดไหมคะอาจารย์ใช่ครับปู่ฤาษีนารอดค่ะฤาษีนารอดยอดตำรับแล้วก็เป็นตัวแทนของปู่ฤาษีทุกองค์ของวัดด้วยสาธุมีโจทย์เขาบอกว่าไม่ได้มีคนมาไหว้อย่างนี้นานแล้วไม่ได้มีคนศรัทธาอย่างนี้มานานนมแล้วนานนมนานกาลีนานมากแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าวิไลอะไรสักอย่างหรือไลหรืออะไรสักอย่างอยู่ที่เนี่ยปกปักคุ้มครองอยู่แล้วก็ที่เนี่ยที่อยู่ได้เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเป็นเจตนาบางอย่างของหลวงพ่อองค์หนึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าต้องไปถามหลวงตาคงโอเคหลวงตาคงหรือหลวงตาคงมาอีกแล้วครับหลวงตาคงหรือหลวงปู่ดงนะอันนี้ต้องเอาคำพ้องเสียงด้วยนะคะเพราะคราวที่แล้วเราตามกันมาแล้วอันนี้คือหลวงตาคงหรือหลวงปู่คงนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือเรื่องราวของไม่น่าเชื่อนะแต่ผมก็ยังไม่เห็นนะผมก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ใช่เคสป่ะไม่รู้อาจารย์ไม่รู้จักอันเนี้ยคือเขาเรียกว่ามากันสองคนเกี่ยวกับพญานาคใช้คำนี้เลยว่าตอนนี้เห็นมาทั้งหมด4คนเลยอาจารย์เหรอคะ4คนแต่ไม่รู้คือคนไหนเป็นคิดนะคะพญานาคที่เนี้ยถ้าจะเรียกว่าพญานาคปากบาลานี่ก็น่าจะใช่อ๋อเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่มาใช่ค่ะอยู่กับแม่วิไลใช่ครับมีชื่อวิไลหรือแม่ไลคนเนี้ยเป็นคนที่เหมือนเจ้าที่วัดพี่ส้มเหมือนเจ้าที่วัดที่คอยดูแลวัดมาอะไรโดยตลอด2คือพูดง่ายว่าผีอ่ะเนาะค่ะมีเกี่ยวกับเรื่องงูภพภูมิของนาคานางูอะไรพวกเนี้ยเนี่ยผมว่าน่าจะใช่เนี่ยน่าจะมีเอฟเฟกต์บางอย่างแล้วอยู่บนเรือที่นี่ผมไม่รู้ว่าเรืออะไรนะแต่ผมไม่เห็นนะแต่ยังตอนนี้ไม่มีเรือมีแต่เรือประมงมีแต่เรือประมงค่ะแต่ว่าด้านข้างๆเราก็ไม่ได้เดินแล้วไม่รู้ว่าที่วัดมีเรือหรือเปล่าเรายังไม่ได้คุยกับพระเลยมีถามพระเมื่อสักครู่เรื่องวัดว่าสร้างเมื่อพ.ศ.อะไรเท่านั้นเองแต่ต้องถามพระก่อนเนาะว่าขอดูก่อนมีหลวงปู่คงไหมหลวงปู่คงแม่ไลหรือแม่วิไลเขามาอันนี้ใครหามาไม่รู้อาจารย์ครับหนึ่งคนนั้นคือพี่จู้ติดต่อมาหาหลวงตาคงหรือหลวงปู่คงเป็นพระใช่ไหมเป็นพระมีนี่เป็นพระมีเหรอคะไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งให้เขาให้มาเมื่อไม่ถึงปีของคุณที่สงขลาไหมไม่น่าใช่เพราะว่าเขา
าอยู่ๆเขาก็เอามาให้แล้วก็บอกว่าให้เก็บไว้เมื่อกี้ไปบ้านพี่หนึ่งอ้วกอ้วกที่บ้านพี่หนึ่งไม่ใช่ค่ะอันนี้ตาหลวงคงจ้ะอันนี้ตาหลวงคงอันนี้คือเป็นพระอันนี้เป็นเทพจ้ะเป็นเทพอาจจะมรณะไปแล้วเลยนะคะจริงว่าลงที่ในตลาดอยู่ไกลจากนี้ไหมครับประมาณ10กว่าโลแล้วมีที่วัดละงูจ้ะวัดละงูและถ้าเป็นที่นี่นะมีหลวงปู่คงไหมครับยังไม่มีมีที่รูปเหมือนมีอยู่ที่วัดตาจมวงอ๋อเป็นหลวงปู่คงครับหลวงปู่คงที่วัดละงูกล้องมาเลยเจอแล้วเจอแล้วอาจารย์บอกว่าให้ตามหาหลวงปู่คงหรือหลวงตาคงนะครับที่สำคัญคือมีจริงๆด้วยนะคะหลวงปู่คงตรงตัวเลยอาจารย์ใช่ค่ะคงอยู่ละงูด้วยแล้วอยู่สตูลใช่ไงแต่เรายังไม่รู้อยู่วัดไหนเดี๋ยวต้องเช็คญาตินั่งเสมอนะครับเพื่อการถ่ายทำนะครับขออนุญาตพระคุณท่านครับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดที่นี่นะคะครับชื่อหลวงพ่ออะไรครับพระครูจุลมุกวิตาลหลวงพ่ออยู่ที่นี่กี่พรรษาแล้วคะตั้งแต่ปี40มาเป็นเจ้าวาดค่ะแต่ว่ามาอยู่ก่อนเป็นลูกวัดก็ปี35โอ้โหตั้งแต่ได้วัดใหม่ๆเลยปี35นะคะว่ามีเจ้าวาดองค์ก่อนอยู่ตั้งแต่ปี32ค่ะแต่ก่อนไม่มีมีอะไรมีวัดก็ไม่ได้มักหลวงก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อมาอยู่2ปีเป็นคนรู้จักกันมาจากจังหวัดตังก็เลยจะเป็นอดีตกำนันก็เลยก็มาว่าอยู่องค์เดียวฉันสงขลาแล้วมาอยู่เป็นเพื่อนก็อยู่นี่มาตลอดนะแล้วไปไหนที่นี่มีพระทั้งหมดกี่รูปคะตอนนี้มี5รูปมี5รูปนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตสอบถามนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์โอเล่สื่อได้คือหลวงปู่คงที่นี่มีหลวงปู่คงไหมคะนี่มีทุกวัดเลยที่นี่หลวงปู่คงเคยมาเยี่ยมที่นี่กับตาจมวงนะที่นี่ด้วยหลวงปู่คงคือพระที่อยู่ที่ไหนนะคะอยู่วัดอาตอนรังสิตแต่ว่ามาอยู่เบิกรุ่นบุกเบิกอะอ๋อแสดงว่าก่อนคือท่านอยู่ที่วัดนี้โอ้ยเป็นกี่ปีแล้วอ่ะค่ะเกือบร้อยปีมั้งโอ้โหโบราณเลยแล้วอาจารย์ไปสื่อยังไงสื่อได้ร้อยปีเลยอะไรเกจักรีด้วยนะพ่อตันโกงกันค่ะจักรีเฉพาะในจตุรัสนะค่ะมีคนรู้จักครับน่าจะมองมีทุกบ้านเลยที่วัดก็มีหน้ากุฏิค่ะเป็นรูปตายรูปปั้นก็มีเล็กอ๋อเคยมาอยู่ที่นี่ไงที่อาจารย์หนังสือได้ครับแล้วที่นี่มีแม่วิไลหรือแม่ไลมั้ยคะซึ่งเป็นคารวาสเหมือนมีกรรมการวัดชื่ออะไรนะคะชื่อวิไลแท้ๆอู้ตายโอ้โหคือนั่นแหละแกเป็นคนตัวยืนมีฐานะด้วยแต่มาอยู่ที่นี่คนไม่กี่คนก็มาปีสี่ศูนย์แกก็อาจารย์กุฎเนี่ยหลังหนึ่งนี่แสดงว่าที่อาจารย์สื่อได้คือไม่ไปไหนเลยอยู่ที่วัดเลยใช่ครับเรียกว่าเจ้าที่วัดเจ้าที่วัดเป็นคอยอุปถัมภ์เป็นแม่ขาวบางคนไม่รู้นะพระอาจารย์เคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่ว่าแกคือเป็นคนห่วงวัดมากที่สุดเลยฉันต้องการบอกแกก็ไปจัดการให้บุญเลยสอบถามไปสองช้อยมีทั้งสองช้อยเลยแบบโบ๊ะบะมากอีกหนึ่งอย่างค่ะที่อาจารย์โอเล่สื่อได้เรือค่ะมีเรือโบราณเมื่อฉันทำทุ่มประตูนั้นได้สองต้นต้องสี่ต้นนั่นแหละไหนอ่ะอยู่ตรงไหนคะเรือเรือไม่มีแล้วเอามาทิ้งระดับกิจเหมือนกันอ๋อเป็นเรือโบราณเรือโบราณเรือทุก
แล้วคนตาย 3-4 คนแล้วที่แพเรือนั้นจมอยู่ก็ขึ้นมาไหว้ที่วัดอาจารย์ก็8เมตรยาวอาจารย์ก็ขอตัดตั้งตรงเนี้ยก่อนคือนำเรือไปทำซุ้มประตูวัดอะไรเศษเรือไม่ใช่เรือเศษเรือค่ะไม้เรือไม้เรือไม้เรือที่อาจารย์สื่อถึงหมายถึงอะไรอาจารย์ที่เห็นเป็นเรือนะคือเรือเนี้ยมี2 อย่างคือแม่ย่านางนะใช่แม่ย่านางแรงมากแล้วเนี่ยอยู่ดีเขาปรากฏขึ้นมาเนี่ยพวกนี้คือเราก็เคยรู้เนาะเคยทักเขามาก่อนว่าสายเนี่ยนะสายพญานาคแล้วมันมีเสียงออกจากเรือว่ามีพญานาคแต่เราก็ยังไม่เห็นเรือพญานาคพญานาคเขามาทิ้งเยอะเหมือนกันเรือโบราณเพราะว่ามันอาถรรพ์อะเด็กจะตายปีละครั้งเขาจะขอไปเขาไปส่งแล้วก็เอาคงมาส่งแล้วก็มาไหว้วัดเราก็ทำลายไม่ได้แต่ว่าที่ถวายแปดเบ็ดหลวงพ่อมาทำซุ้มประตูแล้วต่อด้วยให้อาจารย์ถามผู้ใหญ่ว่าทำไมเขาเรียกตะเกียนทองเขาบอกฉันนะค่ะเนี่ยทำตรงนี้ทำซุ้มประตูแหละทำซุ้มประตูแล้วเขาบอกเลยมีสีขาวสีดำสีเหลืองมีสามสีนะแต่ว่าที่เขาอยากตะเกียนทองมันเหมือนทองเลยโยมรู้สึกขุดเขามีอยู่เสร็จเป็นแค่วันไม่ได้เป็นทุกเดือนมันแก่จัดหรือยังไงฉันก็ไม่รู้นะเลยเขาจะอ๋อนั่นที่เขาเรียกว่าตะเกียนทองเป็นอย่างนี้เองตะเกียนหินก็ตะวันคือต้นเนี่ยมันหินเลยฉันปักไว้ตั้งแต่ปีตลอดแล้วยังไม่พุกเนี่ยปักทำขุดหลังเนี้ยค่ะที่นี่นี่ยังไม่มีโบสถ์ใช่ไหมคะไม่มีโบสถ์แล้วได้วิสุงกรรมแล้วนี่จะสร้างโบสถ์เนี่ยจะหาเงินแน่นอนก็ได้ที่ไปหาเสาแล้วเสากรแล้วเสาไม้จะตั้งตรงไหนอะคะจะสร้างตรงไหนที่เดิมมันเอาปากไว้อย่างนี้ก็คือต้องรื้อศาลาหลังนี้ผุหมดแล้วโยมแกเนี้ยผุหมดแล้วที่ฉันแต่งมาเพราะว่าที่นี่ปูนกับเหล็กมันจะไม่ถูกกันมันจะแตกครับเหล็กอะไรปลาแตกต้องไปดูเรื่องทำก่อแตกหมดแล้วราวยี่สิบก็เดี๋ยวช่วยบอกบุญเนาะพี่ส้มเนาะบอกบุญให้พระคุณท่านนะครับว่าจะสร้างโบสถ์จริงๆนั่นตั้งแต่เรามาถึงนะคะเห็นท่านเจ้าวาดใช่ความกวาดลานทำเองจะรู้จะรู้จะลาเราร่วมกันสร้างโบสถ์แล้วกันถูกครับอาจารย์ขอบพระคุณครับเดี๋ยวบอกบุญให้ครับอยู่ๆอาจารย์ก็บอกว่าขอกระดานรับอะไรมาคะอาจารย์เมื่อกี้เนี้ยที่หลวงพ่อเขาบอกผมเล็งไปที่คนเนี้ยพี่ส้มค่ะเดี๋ยวน้องเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่นอนเนี่ยอันนี้ แล้วก็คนเนี้ยพี่ส้มเนี่ยคนนี้เริ่มมาเนี่ยอ้าวเขาเริ่มมาคนนี้ตั้งแต่เรายืนถ่ายอยู่ตรงหน้าหลวงปู่นะคะที่เขาบอกว่าเสา3ต้นเนี่ยใจผมแวบถึง3คนนี้เลยทำไมมาด้วยกันพร้อมกันอุ๊ยตาย FC เราเดี๋ยวคนลุกแล้วเอางี้แม่มานี่ส้มมีคำหนึ่งที่หลวงพ่อบอกจะมีอุโบสถค่ะเขาชี้อันหนึ่งในสามเนี้ยให้พาไปหากูใช่ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะกูก็คือหลวงพ่อคุ้มนะคะอาจารย์แม่อ้าวที่เป็นพญานาคด้วยอ้าวแต่เมื่อกี้ที่เราคุยนี่ยังไม่มีเลยนะคะเขาบอกว่าเลขอยู่กับกู3ตัวกูตายขนลุกเลยกูขอโบสถ์โอ้ได้เลยแม่จ๋าจริงใจไม่รู้ถ้าแม่เขาสัมผัสกับ3คนคุณที่มาได้คุณต้องพาไปได้ว่าแม่อยู่ตรงไหนที่เขาบอกเป็นแม่ย่านางและเนี่ยเกี่ยวโยงกับพญานาคใช่แต่ผมยังไม่เห็นแต่ไม่มีอ่ะเมื่อกี้พระอาจารย์ก็บอกคือยังไม่มีพญานาคไม่มีแม่พาไปเลยแม่เนี่ยอย่างเงี้ยมาสีเขียวพญานาคสีเขียวด้วยที่อยู่สาธุแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยชื่อน้องอะไรนะครับโบน้องโบไปสองคนสามคนช่วยกันพาไปผมไม่รู้ครับว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าเนี่ยแม่ย่านางก็ต้องเป็นเรือเนาะเป็นเรือค่ะว่าสามคนนะลูกแต่เรือนี่โดนแปรรูปมีไปเป็นซุ้มประตูวัดไปเป็นอย่างอื่นแล้วเมื่อกี้ชี้ไปทางนู้นคือมานั่งควรจะปล่อยไหมอ่ะปล่อยที่จะได้รู้ว่ามอเลยแม่ว่าจะอยู่ตรงไหนช่วยกันค่ะแม่จะได้ร่วมสร้างโบสถ์ได้สร้างบุญใหญ่เชิญครับเชิญครับมาเลยครับไหนๆมาสามจะได้ไปอ่ะเก็บ
ะนี่คือมาชัดเจนเลยไปนั่งขอมือเต็มแล้วผู้หญิงหมดเลยผู้หญิงประคองเพื่อนไปประคองเพื่อนไปเดี๋ยวเพื่อนก็จะพาไปไปพาเลยไปเลยไปไปกันไปไปไปกันด้วยกันไปไปดูเลยอยู่ตรงไหนไม่ต้องใจเย็นๆจะได้ทำบุญด้วยกันแล้วได้ด้วยกันโกรธเคืองอะไรโกรธนะมาพากันไปพากันไปพากันไปแสดงว่าสายเดียวสายยังไงเจ้าคะไปไปไปดูเรือกันนะจ๊ะแม่ว่าแม่รู้ตรงไหนค่ะที่ท่าเรือปากบาลามีไหมที่นี่มีตรงไหนไปไปตรงไหนเจ้าคะชี้เลยจะได้นำพานู้นตรงนู้นเขาบอกตรงนู้นว่าหนูไปพาไปใช่ไหมไปไปไปดูไปดูกันแม่แม่กลัวยังเด็กเหมือนเด็กอ๋อไปโอเคโอเคโอเคงอนตรงไหนครับได้ร่วมกันสร้างโบสถ์แม่สร้างบุญใหญ่เดินดีๆนะโชคได้ลาบขอโชคขอลาบไปไปจะบอกว่าอะไรบ้างเดินตรงทรายนะลูกอย่าเดินทรายนะลูกเดินหินเนี่ยก็อาจารย์บอกมาชัดเจนเลยสีเขียวทางนี้ขวาไหมคะตรงนี้เหรอเรือสวยมากมีเรือหรือประมงคือเราเข้ามาเราก็ยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยเสานี่ไงด้านหลังโอ้พระนี่น่าจะเป็นพระแกะสลักจากประตูวัดที่เขาบอกเอาไม้มาทำที่ซุ้มประตูค่ะนี่ทางนี้ส้มนี่ทางจุกหรอนี่เสาเรือที่จะออกมาทำเสาใช่ไหมนี่เสาเขาอยู่ต้นนี้เขาอยู่ต้นนี้ว่าพี่เหลือมันอยู่ตรงนู้นนะใช่ไหมหนูอันนี้ก็หนูพาไปไปหนึ่งที่ได้แล้วเจอแล้วอันนี้เขาอยู่ตรงนี้หนึ่งไปอยู่ตรงนู้นไปปู่ไปไปปู่พาไปดูเรือนะปู่จะร่วมบุญกันจะได้โบสถ์เนี่ยดีใจไหมปู่เห็นไหมวัดนี้จะได้โบสถ์แล้วเนี่ยพาคนมาทำบุญสร้างบุญอันนี้เรือประมงไม่ใช่เรือไม่ใช่มันจะเป็นที่เหลือที่เหลือเหลือตรงนี้อ๋อเหลือมั้ยลองดูอาจารย์ลองดูอันนี้เรือประมงนี่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เขาไม่นี่เหลือนี่ของไม้นี่ไม้นี่นี่ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้ไม่รู้อาจารย์ลองดูไม่รู้แล้วลำนั้นนะคะมันอยู่ในกองนี่เป็นเรือพระเหรอเป็นอยู่ในกองนั้นนะอันนี้เรือป่ะเรือหรือสารอาจารย์สื่อคือเรือพี่เป็นพญานาคเหรออาจารย์อาจารย์มี9นี่ไง3ตัวเออนี่เรือเป็นพญานาค3ตัวนั้น3ตัวใช่ในกระดานมีเขียนเลยหันมาตินั่นน่ะเห็นไหม
อยู่กับกู3ตัวเลขอยู่กับสกู3ตัวน่าเลขอยู่กับกู3ตัวเห็นมั้ยอุ๊ยตายคุณลุงเลขอยู่กับกู3ตัวเลขอยู่กับ3ตัวชัดเลยดูดูเอง FC คะคิดว่าจะได้โชคได้ลาบตรงนี้เป็นลาบใหญ่ทุกๆคนขอให้ได้จะได้นำเงินมาร่วมสร้างโบสถ์นะคะที่นี่คือต้องการโบสถ์อย่างที่แม่บอกว่าขอให้ความจริงใจที่นี่กูขอโบสถ์ที่น้องโบแล้วค่ะเป็นไงมั่งอาการที่บอกรู้สึกเมื่อเข้ามาในวัดนี้เมื่อเจอเพื่อนเมื่อเปิดทุกอย่างแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาเอฟเฟกต์มาสักครู่รู้สึกว่าเป็นยังไงมาสักครู่ก็รู้สึกว่าเขาชอบพี่ส้มพี่ส้มสวยเหมือนเด็กนะเหมือนเด็กน้อยๆที่อยู่ขอมือครับเด็กอย่างเงี้ยเข้ามาบ่อยเลยนะเด็กอ่ะที่เป็นวิญญาณเด็กแล้วก็กลัวถูกทิ้งด้วยกลัวการอยู่คนเดียวแล้วก็มีอะไรที่เด็กๆคือโตขึ้นมาแล้วสู้ขึ้นมาคนเดียวศึกษาเองอะไรเองคนเดียวตลอดตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาขอกระดานครับกลางคืนน่ะเคยฝันว่าล่องเรือแล้วได้จมน้ำสักเครือกสองเครือกพ่อนานแล้วพ่อเคยฝันเพิ่งเล่าให้พี่เขาฟังในรถว่าแล้วพ่อฝันว่าเราจมน้ำแล้วพ่อมาช่วยพี่ส้มมันมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่นั่งเรือมานั่งเรือมาจากไหนไม่รู้ล่ะแต่มาจากทางเนี้ยแล้วก็มาขึ้นท่าแถวเนี้ยแหละที่อพยพด้วยกันมาเกี่ยวกับเรื่องของของเงินทองแล้วก็ผลประโยชน์มาด้วยกันสองครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเรือขึ้นอะไรมาประมาณนี้สองครอบครัวเนี้ยมีเด็กมาด้วยหนึ่งคนแล้วก็เรียกพ่อเรียกแม่เหมือนกันหมดเลยพอใกล้จะถึงใกล้จะถึงฝั่งถีบเขาลงน้ำเลยฆ่าเขาลงน้ำหมดเลยเหลือแต่ครอบครัวตัวเองเอาไว้แล้วรวมถึงเด็กด้วยรวมถึงเด็กด้วยโอ้โหหนึ่งจึงทำให้เวลานอนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะไม่ใช่แค่สภาพน้ำหนักหรืออะไรนะกลัวจมน้ำกลัวน้ำกลัวสิ่งที่เกี่ยวกับการอึดอัดการอะไรประมาณเนี้ยเพราะชาติที่แล้วถูกเขาทิ้งลงน้ำครับแล้วมีประการหนึ่งคือโรคหัวใจตอนนี้มีโรคหัวใจฝนลงขอสาราแล้วกันขณะที่เราถ่ายทำเมื่อสักครู่ฝนตกนะคะเลยต้องขยับเข้ามาถ่ายในศาลานะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าน่าจะมีเกี่ยวกับหัวใจเช็คหน่อยก็ดีนะคะว่าเกิดมีปัญหาอะไรจะได้รักษาในการเริ่มต้นรักษา
กลับไปเช็คเลยเนาะพี่เป็นห่วงทีมเขาลงทั้งหมดเนี่ยตกน้ำหมดเลยทั้งครอบครัวนะครับ1 2 3 3ชีวิตเนี่ยตกน้ำหมดเลยแล้วก็ขึ้นฝั่งไปขึ้นฝั่งไปเจออีกครอบครัวหนึ่งที่มีผลประโยชน์ด้วยกันปัจจุบันเนี้ยครอบครัวเขานะพี่ส้มหรือบ้านเขาเนี่ยเขาเรียกว่าโดนโกงเป็นว่าเล่นคือทำธุรกิจอะไรก็ใครก็คือจะโดนโกงใช่เอารัดเอาเปรียบใช่จะเป็นแบบนี้แต่มันมีวูบหนึ่งที่สุดท้ายอ่ะความดีมันมีเขาจะผูกพันกับวัดหนึ่งที่มีเจดีย์สูงๆนั่นแหละเข้าไปทีไรจะรู้สึกปิติอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนก่อนหน้าที่เขาจะมาเนี่ยเขาผูกพันกับวัดที่มีเจดีย์เนี่ยเนี่ยอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเกิดที่สุวรรณคีรีค่ะหนึ่งวัดที่เคยไปบ่อยคือวัดอะไรนะคะสุวรรณคีรีสุวรรณคีรีอยู่ที่ไหนคะอยู่ติดกับวัดยักษ์หอมอะไรค่ะจังหวัดอะไรคะสงขลาติดกับวัดบ่อทรัพย์อันนั้นเป็นกุศลคือเป็นกุศลที่เขาไปทำกุศลจิตที่วัดค่ะแต่พอขึ้นฝั่งมานะครับมันมีอยู่สองคนนะที่เป็นเพื่อนเขาเหมือนกันนะสมบัติที่เขาขนมาเต็มลำเนี่ยถูกส่งต่อให้กับคนนี้พอหลังจากถูกส่งต่อให้กับคนนี้ก็จัดการพวกนี้หมดเลยโอ้ฆ่าทิ้งหมดเลยเนี่ยกรรมที่ฆ่าเขาก็ถูกเขาฆ่าแล้วคนนี้คือคนนี้ไม่จบแล้วพี่ส้มค่ะมีอีกอันหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วสมบัติเนี้ยเอาไปเก็บไว้ยังผมก็บอกไม่ถูกไปซ่อนไว้ในถ้ำหนึ่งผมไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่านะแถวละแวกเนี้ยแต่เขารู้อีกอ่ะว่าอยู่ที่ไหนเขาจะรู้กัน3คนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างที่มันมีเมื่อกี้มีปฏิกิริยาคือทางนู้นแบบเข้ามาจับเข้ามาแล้วไม่เอาก่อนหน้านี้คนเนี้ยเคยหักหลังผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วทุกวันนี้มีวิญญาณผู้หญิงเนี่ยตามเขาตลอดเวลาทั้งรักทั้งเกลียดเพื่อที่จะบอกทางอะไรบางอย่างหนึ่งให้เขานำพาเนี่ยเป็นคล้ายๆกับคนติดต่อให้ได้รู้จักกันแต่สุดท้ายอะไรไม่รู้แหละฆ่าผู้หญิงคนนี้ตายเลยฆ่าเขาด้วยอันนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันตระกูลทางญาติเขาลำบากไม่ได้สบายแล้วตัวเขากายสังขารก็มีโรคประจำตัวด้วยผมเชื่อว่าเป็นวิญญาณของเด็กที่ตายน่าจะมีผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีผู้หญิงด้วยที่อยู่ในกายเขาเนี่ยถ้าปกติแล้วคือรู้จักกันในการส่วนตัวไหมไม่รู้จักแล้วครั้งแรกที่เจอเขามีความรู้สึกเป็นไงไม่ชอบเสียงแต่ผ่านโทรศัพท์แล้วไม่ชอบเสียงใช่ครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนนะพี่ส้มแต่มันจะมีคนเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเจดีย์อ่ะเขาจะเป็นพยานได้ว่าสองครอบครัวเนี่ยมีอะไรแต่คนที่เป็นพยานน่ะน่าจะคนนั้นนะไปถวายพระที่วัดสุวรรณคีรีด้วยกันด้วยเพราะเขารู้ด้วยไปถวายพระกันสามว่ามึงทำชั่วอะไรกันไว้พี่เสื้อแดงเดี๋ยวต้องให้คนนี้โอกาสให้โอกาสคนนี้ได้พูดนะอาจารย์เพราะที่อาจารย์สื่อไว้คือเขาร้ายกาจมากเลยนะฆ่าเขาแต่ชาติที่แล้วแล้วมาชาตินี้ก็ยังโดนกรรมที่เคยทำเขาไว้ทำให้คนเจอหน้าแล้วก็ไม่ถูกชะตาถูกเอารัดเอาเปรียบช่วยถามเพิ่มใครผิดใครถูกท่านแต่เขาก็ได้รับผลแล้วนะเอาโหสิกรรมกันได้ไหมเจอกันเดี๋ยวเคลียร์เนี่ยผู้หญิงอยู่ข้างในผู้หญิงนะเนี่ยคนนี้ผู้หญิงที่อยู่ในร่างเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอีกตนหนึ่งเดี๋ยวเอาเคลียร์กันก่อนว่าจะเอาโหสิกรรมกันไหม
แล้วคนเสื้อขาวเนี่ยคนนี้เป็นญาติกับผู้หญิงคนนี้เมื่ออดีตชาติเมื่ออดีตชาติอ๋อชาตินี้ก็เลยได้มารู้จักกันชาติที่แล้วก็เป็นเพื่อนกันชาตินี้ก็มาเจอกันแล้วก็ดึงให้มาอยู่ในวงเวียนเดียวกันได้เจอกันนั่นมาน้องให้แล้วเขารู้ไงว่าใครผิดโอ้โหสิกรรมให้เขาได้ไหมเรายังดีที่มีโอกาสได้สร้างพระธาตุได้สร้างอะไรพวกนี้ผีก่อนนะผีก่อนนะผีคุยกับผีก่อนสำนึกไหมอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่รู้จริงๆอโหสิกรรมกันได้ไหมไม่ได้ตั้งใจเลยไม่รู้จริงๆจะได้เคลียร์ที่อยู่ข้างในใจเขาเดี๋ยวจะให้เขาเนี่ยบวชโกนหัวให้บวชจริงๆเป็นสามเณรีให้เลยรับปากไหมสกายสันสานที่ผู้หญิงเป็นพยานนะต้องเตือนเขาให้เขาปฏิบัติให้เขาได้บวชเอาแค่15วันพอบวชอุทิศให้กับครอบครัวที่ของท่านเลยที่ตายกันหมดขอคำเดียวอโหสิกรรมเตรียมน้ำครับน้ำกรวดขอให้เขาขอ25วันขอเลิกสะดวกอ่ะที่เราไม่ติดขัดอะไรเลยให้ได้อยู่ที่งานที่อยากจะอยู่ที่แล้วลาได้ยาวๆนะคือความรู้สึกอ่ะเหมือนแบบว่าถ้าเขาบวช25วันแล้วก็ให้เขานึกว่าบวชที่นี่สำเร็จด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องช่วยเวลาแบบอยู่ในโรงแรมสวพัฒน์อ่ะก็ให้แบบเหมือนกับขอพรให้บทที่นี่สำเร็จอะค่ะเขาบอกมาอย่างนี้ใช่ไหมความรู้สึกมันความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคือโดนเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ใช่เพราะว่าต่อให้ช่วยใครยังไงเขาก็ไม่เคยเห็นค่าเลยเขามองเราไม่ดีทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยโอ้โหอาจารย์เป๊ะเลยคือยังไม่ทำอะไรเลยคือแค่เห็นหน้าก็เกลียดเราแล้วมีโอกาสก็คือเอาเปรียบเราดีเลยเนาะจังหวะดีโชคดีแล้วตั้งใจไว้ก็คือทางนี้ขอเป็น25วันยินดีแล้วก็เต็มใจมากเลยค่ะจะได้จบกันไปเนาะคราวนี้ในเรื่องของกายสังขารนะพี่ส้มเนาะไอ้ที่แฝงอยู่ขอจากปากว่าอโหสิกรรมและพอใจใน25วันในการบวชไหมปล่อยแล้วเขาปล่อยแล้วปล่อยเลยในความรู้สึกเขาปล่อยแล้วกิจกรรมได้แบบสบายใจไปแล้วโอเคเลยสาธุ25วันนะอันนี้รู้ตัวรู้สติไม่มีแฝงรู้ตัว25วันรับปากแล้วอะไรมาแบบพอดีกันเลยเนาะ3คนเนาะถึงว่าปัดกันไปชัดเจนเลยเออมาทางคุณเป็นพยานเลยนี่ผิดดูสิแล้วอาจารย์บอกว่าคือแค่คนเห็นหน้าก็ไม่ถูกอกถูกใจแล้วก็คือถึงหน้าก็เห็นหน้าก็เกลียดแล้วทำอะไรก็คือเขาไม่เห็นอะมีโอกาสก็โดนพวกโกงทำอะไรไปก็ไม่เขาไม่เห็นความดีหรอกให้ก็คุยหน่อยไหมอาจารย์เดี๋ยวดึงไมค์เคสนะครับเมื่อกี้ตัวเขาสำนึกแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นมันมีผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือผู้หญิงที่เขาฆ่าเนี่ยที่นำพาให้เขาไปเจอกันใช่ครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ที่เขาผักลงน้ำก่อนค่ะเอาขวดน้ำนะเอาขวดสิกรรมมาลูกมาเอาพันมาครอบครัวครั้งนี้เราโหสิกรรมเป็นที่เรียบร้อยอีก20ปีอ่ะโอ้เขาจะมาใหม่นับไปจะมาบั่นทอนอีกเลยใช่ไหมวันนี้เขามาตอนที่ไปวัดล่าสุดอย่างนี้ใช่ไหม20ปีเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงเงินเขาโทษนะพี่ส้มอันนี้พูดได้เนาะใช้วิทยานนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยนะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเงินเขาไม่มีเข้าเลยเข้าก็ออกเลยแล้วก็แต่ว่ามันก็ตกน้ำไงแต่มันก็ไม่ได้ขาดนะคนลงน้ำเหมือนเทเข้ามาก็จะหายให้ตกได้รับมือซ้ายได้มือขวาไม่มีโอกาสได้ใส่เป๋าเลยใช่ครับแล้วบ้านเขาพ่อแม่เนี่ยโดนโกงไม่พอนะเกี่ยวกับเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วย
ขอ15วันแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาคราวนี้ถ้าปฏิบัติดีนะพี่ส้มเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้อาจจะเอาโหสิก็ได้เดี๋ยวเปิดโอกาสให้เขาพูดบ้างทำไมชีวิตของน้องเขาคลายหนูมากเลยอะคือครอบครัวก็ไม่สมบูรณ์แม่กับพ่อก็เลิกกันแล้วก็ทิ้งหนูคุณเป็นคนคดไงคุณเป็นคนไม่ซื่อคุณเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์จริงใจกับเนี่ยแล้วก็คนที่คุณรักด้วยแต่ในชีวิตที่เกิดมาปัจจุบันไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นเลยรู้สึกแต่ว่าอยากช่วยคนอื่นอยากให้เขาอยากช่วยเขาหมดเลยอาจารย์เนาะเขาถึงให้ไม่ระลึกชาติไงให้มันลืมทุกอย่างแม้กระทั่งสันดานตัวเองแม้แต่ความอยากมีอยากได้อยากเป็นนิสัยสันดานทุกอย่างมันเลยต้องดีลีฟหมดเขาเลยบอกว่าอ่ะทำไมถ้าชาติหน้ามีจริงชาตินี้มีจริงทำไมคนระลึกชาติไม่ได้ก็เขาให้โอกาสคุณกลับใจไงใช่เลยถ้าเกิดคนระลึกชาติกันได้แล้วเอานิสัยเดิมมาเนี่ยเกิดมาเป็นโอ้โหโลกนี้คงสนุกอะนะโอ้โหวุ่นวายอะวุ่นวายกูยังทำงานที่เจอกันคงฆ่ากันไปแล้วยิงกันไปแล้วนะทำไมไม่เคยได้ในสิ่งที่เราตั้งใจเลยอะคะมันจบที่เราทำทุกอย่างเอาหวังดีกับทุกคนเลยอะจะเขากลับมองเราอีกแบบนึงก็อย่างที่บอกเนาะกรรมสำหรับที่คุณทำกันมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมาสนองเอาชาตินี้คุณก็โชคดีที่คุณเป็นคนดีนะที่คนยังตั้งตัวได้ใหม่ก็ยังถือว่าคุณมีบุญนะที่ยังเป็นคนดีแต่ชาติที่แล้วคุณไม่ใช่คุณชนะนะคุณฆ่าเขาได้คุณเอาเปรียบเขาได้คุณโกงก็สำเร็จคุณได้เงินได้ทองเนี่ยมาเนี่ยไม่ใช่รางวัลของคุณนะนั่นคือบาปของคุณแล้วคุณก็โดนเขาฆ่าอีกทีนึงไงจริงๆฆ่าเขาเอาเปรียบเขาเอาทรัพย์สมบัติมาแล้วก็โดนเขาฆ่ากรรมมันไม่ล้างกันเหรออาจารย์มันไม่ล้างครับไม่ล้างมันล้างกันไม่ได้ล้างกันไม่ได้ไอ้ฆ่ากี่ศพยังไม่จบเลยอันนี้ฆ่าแค่ศพเดียวนะนี่คือปาณาติบาตที่กลุ่มเผดร้ายที่สุดคือฆ่ามนุษย์เมื่อกี้ที่นั่งมาแล้วความรู้สึกที่พูดออกมาขอโทษไม่ตั้งใจอ่ะรู้สึกแบบนั้นจริงๆคือเรามันมีภาพไหมทำไมเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราฆ่าเขาได้แต่หนึ่งว่ารู้สึกเหมือนแบบฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอหรือทำอะไรเธอเลยไม่จริงไม่จริงน่ะอยากได้ทรัพย์สมบัติใช่ไหมไม่มันโกหกนี่คือพยานไงอาจารย์เห็นอะเนี่ยต้องคุยกันกับผู้หญิงอะที่โดนคุณกระทำอะยอมรับว่าจะยอมว่าผู้หญิงคนเนี้ยโดนคุณทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วแม่นางต้องออกมานิสัยเหมือนผู้ชายนะใช่ไหมผู้ชายแล้วผมดูว่ารูปร่างมีเสน่ห์โหเขาเรียกอะไรนะห้าวหาญแม่นางเขาทำอะไรแม่นางรักเขามากบอกเขามากหรือเกลียดเขามากหรือทั้งรักทั้งแค้นเอางี้เมื่อกรรมมันมาปรากฏอย่างนี้แล้วเนี่ยขอนิดนึงใหญ่หลวงที่สุดนะคือการบวชบุญการบวชอาจารย์เขาจะมานี่เอางี้ให้เขาบวชได้ไหมไม่ขอบวช25วันไม่เมื่อกี้นี้ที่เขาบอกเขาจะบวชเขาจะบวชให้25วันถามเขาเลยมึงสำนึกไหมให้มึงสำนึกสำนึกไหมอ่ะมึงไม่สำนึกเลยมึงไม่คอยสำนึกเลยคนอย่างมึงไม่สำนึกเลยก็เขาบอกไงขอ25วันน่ะบวชเนี่ยได้ไหมแม่ตัวหนูว่าหนูบวชได้คนอย่างบวชได้ไหมเขาจะบวชให้แล้ว25วันเขาบอกเขาบวชให้ได้
เอาจับไว้จับไว้จับไว้ใจเย็นๆมีสติอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หายใจเข้าลึกๆอยู่ในวัดวาอารามประคองประคองหน่อยประคองเพื่อนสรุปพี่ส้มไม่ได้เอาไม่ได้เขาบอกเขาบวชให้ได้แต่เขาไม่เอาเขาต้องการความสำนึกแต่ว่าตอนที่นั้นมาเขาก็ยังเถียงอยู่นะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจพูดทางนี้เขาต้องการให้สำนึกจริงๆอ่ะมันต้องสำนึกผิดจริงๆเราพร้อมไหมล่ะพร้อมค่ะเขาพร้อมแล้วเขาก็จะบวชให้นี่ไงไม่สำนึกสำนึกแล้วไม่สำนึกสำนึกจริงไหมกูไม่เชื่อพันยามึงไม่จับมึงกูไม่เชื่อทำใจสบายๆแล้วก็บอกเขาไปแผ่เมตตาให้เขาไปว่าสำนึกจริงๆแต่ก็ต้องสำนึกจริงๆนะประคองไว้นะหายใจลึกๆหายใจลึกๆเบาๆเบาๆสำนึกนะบอกเขานะแผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาให้เขานี่เขาแผ่เมตตาให้แล้วเขาอุทิศบุญกุศลให้ไม่เชื่อไม่เชื่อผมเนี่ยเขาอุทิศบุญกุศลให้แล้วเขาจริงใจเขาบอกให้มันสำนึกให้มันสำนึกมึงทำเขามึงไม่เคยสำนึกสำนึกจริงไหมไปพูดกับใกล้เขาไหมจอนพาไปใกล้ๆเขาไหมขอโทษเขาไปไปเขามากราบขอโทษแล้วเขาสำนึกจริงๆขอกราบขอโทษขอกราบขอโทษมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอางี้ถ้าสำนึกจริงเนี่ยถ้าสำนึกจริงจริงเนี่ยตาพิเศษทำอะไรเขามึงจำได้ไหมล่ะทำอะไรเขาไหมเอางี้ถ้าสำนึกจริงภายใน7วันเนี้ยห้ามแตกเจโอเคไหมกินมังสวิรัติกินเจสักเอาเจดีกว่ากินเจสัก7วันแสดงความจริงใจเดี๋ยวต้องแยกก่อนพี่เอหายใจเข้าลึกหายใจเข้าลึกไปไปไปหายใจเข้าลึกออกออกกินน้ำกินท่าไปเรานั่งที่ไปนะ7วันนะรับปากกินมังสวิรัติหรือกินเจดีกว่าเนาะพี่ส้มเนาะกินเจอย่างเคร่งครัดแสดงความจริงใจว่าเราว่าเราเนี่ยสำนึกแล้วจริงๆต่อไปเนี่ยรับปากเขาพาไปวัดนั้นได้เลยก่อยอพาไปบวชภิกษุณีได้ไวที่สุดผมขอแสดงความจริงใจสัก7วันก่อนที่ทยอยบวชเจาะก่อยออยู่ตรงไหนอ่ะเขาขอ25วันเอา7วันก่อน7วันสิกขาลาเพศมาแล้วก็ต่อด้วยอีก7วันหรือจะบวชทีเดียวเลยบวชทีเดียวเลยได้ก็ได้นะจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทีเดียวใช่ไหมใช่ก็ได้แต่7วันแล้วก็ปวดหัว7วันก็จบทีเดียวเลย25วันเนาะโอเคแบบนี้ก็ได้ค่ะ7วันนี้ก็คืออยู่ในศีลธรรมแล้วก็ทานเจนะคะ7วันแสดงความจริงใจว่าเราขอโทษก็จริงๆแล้วเราสำนึกผิดจริงๆแล้วหลังจากนั้นถ้าได้วันหยุดแล้วก็บวช25วันแบบนี้ดีกว่านะอาจารย์กรรมแก้ไม่ได้โอเคครับโอเคThank you.
กลัวค่ะเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรไว้ก็ตามถ้ายิ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีนะคะวันหนึ่งอ่ะมั่นใจได้เลยว่ามันจะต้องตอบสนองกับเราแน่มาแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าคือปกติจริงๆก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วค่ะติดตามอาจารย์มาตั้งนานแล้วดูทุกแทบจะทุก EP เลยแล้วก็พอรู้ว่ามาที่สตูลก็พยายามหาทุกวิถีทางที่จะติดต่อให้ได้จนมาเจอน้องเขาว่าคนนึงอะค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาพอจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมาเราไม่ได้นัดหมายไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรสักอย่างนึงอยู่ๆก็นั่งดูอยู่ๆก็รู้สึกแปลกๆแล้วเขาคนนั้นก็มารู้สึกไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ปัจจุบันทันด่วนไม่มีอะไรคาดเดาไปได้ก่อนล่วงหน้าเลยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆที่ได้มาเจอจานุเล่พี่ต้มชิงแล้วก็ทีมงานทุกคนเพราะอย่างน้อยๆที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอะไรในใจที่แบบเราไม่หาคำตอบไม่ได้ค่ะแต่มาถึงตรงนี้สิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตแล้วมันมีผลทำให้ปัจจุบันเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นมันทำให้เราสึกว่าเราไม่ควรทำไม่ดีเราควรทำวันนี้ทุกวันนี้ปัจจุบันให้ดีเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าสิ่งที่ดีจะตามมาก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอาเล่พี่ส้มเช้งแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะที่ช่วยเหลือทำให้ในสิ่งที่คางแคลงใจหรือบางสิ่งก็คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราจะมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ตรงจุดๆนี้ด้วยแล้วก็ได้มาเจอแล้วก็ได้ทำบุญร่วมกันคิดเสมอว่าต่อไปก็จะต้องพยายามทำตัวเองในปัจจุบันนี้ให้ดีอยู่ในศีลรักษาศีลแล้วที่ได้รับปากไว้ว่าจะบวชก็จะทำค่ะคนที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเขามองมาจากภายนอกอะค่ะแกล้งเป็นหรือเปล่าหรือสมัยนี้เขาเรียกอาจจะว่าหิวแสงหรือเปล่าเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ใครเขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเป็นควรเป็นเป็นบางครั้งถ้าไปงานพิธีหรือว่ามาอย่างเงี้ยค่ะมาที่มาหาอาจารย์โอเล่วันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจเลยว่าเราจะต้องมาเป็นเคสเราจะต้องมามีการแฝงมีการสื่อเราแค่อยากเหมือนกับเราเป็น FC อะค่ะอาจารย์มาก็อยากจะมาหามาดูอาจจะไม่ต้องคุยกับอาจารย์เลยก็ได้แค่เราได้เห็นได้ดูได้ดูเขาทำงานกัน EP นี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะเป็นคนนึงที่ต้องเป็นตัวกลางเป็นมอนิเตอร์เพื่อจะสื่อจากคนคนหนึ่งคนไปสู่คนอีก1คนหรือ2คนถ้าเราทำผิดต่อใครอะค่ะคำว่าขอโทษคำที่เราสำนึกผิดจริงๆอะต้องมันมาจากใจนะคะมันไม่ใช่มาจากปากมันต้องมาจากใจจากหัวใจจริงๆและลึกในสิ่งที่เราทำว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดจริงๆเราขอโทษเขาด้วยใจเราขอโทษด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะขอโทษเขาได้อะค่ะคำว่าขอโทษมันสั้นมันง่ายแต่ความหมายมันเยอะมากอะค่ะเราอาจจะขอโทษเขาเราจบแต่ความรู้สึกของคนที่เราทำเขาอะค่ะมันอยู่ในใจเขาตลอดเวลาคำขอโทษที่คุณให้เขาอะมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาได้สูญเสียไปเพราะงั้นอะค่ะการที่เราจะทำอะไรกับใครสักคนเนี่ยคิดให้นานๆค่ะเราทำเขาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเขาไปแล้วมันไม่มีทางที่เราจะไปเรียกร้องกลับคืนมาได้ว่าเอ้ยเมื่อกี้ฉันทำเธอน่ะฉันขอคืนได้ไหมเรื่องนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นก่อนที่เราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรคิดให้ดีตึกตองให้ดีก่อนว่าคำพูดที่เราพูดไปอ่ะเราทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่ากรรมที่เราทำไม่มีใครแก้เราได้เพราะงั้นอ่ะเราก็ต้องเป็นฝ่ายรับในเมื่อสิ่งที่อาจารย์ชี้แนะแล้วเราทำแล้วเพราะงั้นนะคะให้มันจบให้มันสิ้นสุดลงในวันนี้อย่าทำความผิดอย่าทำกรรมใดๆเพิ่มอีกเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะมีใครมาแก้สิ่งเหล่านี้ให้คุณหรือเปล่าจะมีใครมาชี้นำให้คุณหรือเปล่าว่าคุณต้องทำยังไงมันถึงจะหลุดพ้นในสิ่งที่คุณเคยทำไม่ดีกับคนอื่นไว้ถ้าเรื่องที่เกิดในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกทุกคนนะคะที่กำลังรับชมมาคะว่าเกิดเป็นมนุษย์ด่าไม่ต้องปฏิบัติอะไรเยอะหรอกค่ะแค่ถือศีล5ค่ะเพราะว่า1ในศีล5นั้นน่ะก็คือข้อที่1เนาะห้ามฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือทุกอย่างค่ะสัตว์สิ่งมีชีวิตเหมือนเคสที่เกิดวันนี้ค่ะนั้นก็1ในศีล5
คิดว่าถ้าคนที่ดูอยู่ปฏิบัติครบศีล5ค่ะชีวิตก็น่าจะมีความสุขในภพชาตินี้แล้วในอนาคตก็ชาติหน้าก็ไม่ทราบอ่ะนะคะแต่ว่าคิดว่าแค่ศีล5ค่ะก็น่าจะดีแล้วค่ะในการดำรงชีวิตของ FC หรือว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเมื่อก่อนอ่ะเป็นคำถามเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะเหมือนโดนโกงอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบทำไมแบบเราไม่เคยทำใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาติเนี้ยนะคะแต่ทำไมแบบเขาถึงมาทำเราอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องทำเราเราก็ต้องชดใช้กรรมเวลาสวดมนต์ไหว้พระหรืออะไรก็จะนึกถึงเขาตลอดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ประมาณเนี้ยสำหรับรายการ The Ghost Secret อ่ะบอกเลยว่าดูทุก EP ล่าสุดก็ดูแล้วคือถึงวันพฤหัสนั้นเปิดดูตลอดเรารู้สึกว่ารายการนี้ค่ะในทุก EP อ่ะมันจะมีคำสอนทุกอย่างให้เราหมดแล้วนี่คือการดูเนี่ยไม่ได้ว่าเชื่อตั้งแต่ดูครั้งแรกนะคะเคยติดตามไปดูอย่างเงี้ยถึงจะมาวิเคราะห์ว่าเป็นจริงไหมเตรียมไหมหรืออะไรไหมนะคะแล้วก็ได้รู้ว่ารายการนี้ไม่ได้เตรียมเลยแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานอาจารย์โอเล่พี่หนึ่งทุกคนพี่ท็อปพี่ส้มเช้งพี่หรือว่าน้องส้มอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วเอาเวลาไหนไปเป็นเวลาของตัวเองอะเวลาส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่ารายการนี้ค่ะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบช่วยคนจริงๆอะค่ะช่วยมนุษย์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราก็เหมือนเทวดาจุติลงมาช่วยจะติดตามรายการนี้ต่อไปแล้วก็จะซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตในฐานะที่แบบว่าเป็น FC คนหนึ่งซัพพอร์ตในฐานะที่ว่าเขาอุตส่าห์แบบมาช่วยคนการที่เราซัพพอร์ตอ่ะก็ถือว่าเราอ่ะได้ร่วมทำบุญเพราะว่าเขาช่วยคนอ่ะเขาได้บุญใช่ไหมเหมือนอาจารย์โอเล่อย่างเงี้ยเราไม่มีความสามารถตรงนั้นเราช่วยให้รายการเดินต่อได้เราซัพพอร์ตเราอาจจะไม่ได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเราซัพพอร์ตในฐานะ FC เพียงน้อยนิดอะค่ะถือว่าเราได้ทำบุญแล้วได้ช่วยเหลือรายการแล้วแล้วก็อยากให้รายการนั้นอยู่ต่อไปเชื่อว่ารายการจะอยู่ได้ด้วยความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงของจิตใจของอาจารย์โอเล่แล้วก็ทีมงานที่เป็นกุศลจริงๆก็สำหรับรายการนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่ง EP ที่แบบจุใจแล้วก็จบอยู่ในจังหวัดเดียวอำเภอเดียวแล้วก็วัดเดียววันนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่งความรู้สึกอาจารย์รู้สึกแบบปิติมากๆมีความสุขมากๆนึกถึงวัดป่าพลที่เรามานี่ก็คือใกล้เคียงกันจังหวัดเดียวกันเราอยากให้ FC ทุกท่านนะคะได้โชคได้ลาบเหมือนกับวัดป่าพลเพื่อจะได้ร่วมสร้างบุญสร้างโบสถ์ตรงนี้แม่ชัดเจนมากที่อาจารย์สื่อมาภูมิ3ตัวแล้วตั้งแต่เรายืนตรงนู้นนะอาจารย์บอกว่าเป็นพญานาคชัดเจนเลยแล้วเราก็ถามหาเรือถามท่านเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็พูดถึงเรือลำอื่นซึ่งไม่ใช่ลำนี้และตอนที่เดินไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าคือจะไปตรงไหนเพราะว่าให้ล่างสองนางเขาพาไปสรุปเขาก็พาไปต้นเดิมต้นตะเคียนต้นที่เป็นเรือเดิมเรือนั่งเรือเป็นตะเคียนนะคะพอเราหันไปอาจารย์นี่ใช่ไหมเนี่ยและที่สำคัญที่ชัดเจนเลยคือหัวเรือเป็นพญานาค3องค์แล้วที่เรือแม่ยานางก็มีตัวหนังสือตัวเลขซึ่งแบบที่อาจารย์เขียนไว้ว่ากูมีให้3ตัวแล้วมันเป็นเลขจักรวาลเป็นเลขที่เราเสาะหากันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราเจอในแบงก์เราก็จะเก็บกันและส้มเชื่อได้เลยว่า EP นี้จะเป็นอีก1 EP ที่ให้โชคให้ลาบแต่ยังไงก็แล้วแต่แค่ติดไปนวมเล็กๆน้อยๆใช้วิจารณญาณอย่าถึงก็มีรถขายรถมีบ้านขายบ้านแน่นอนเลยเพราะว่า EP นี้จะไปได้เร็วแล้วทำให้วัดปักบาลานี้ได้สร้างโบสถ์ได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้คือความปิติความเสียดายอาจารย์เสียดายแทนคุณท็อฟฟี่เหลือเกินเสียดายจริงๆคุณท็อฟฟี่คุณไม่ได้มา EP นี้มันตื่นเต้นมากๆเลยขนาดเราอยู่ตรงนี้นะเราก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้มาบ่อยแต่ว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่เราตื่นเต้นมากๆแล้วก็เชื่อมโยงแต่ EP ก่อนคุณไม่ได้มาเนาะที่ตามหาหลวงปู่ดงหลวงตาดงสรุปแล้วเป็นหลวงตาคงหรือว่าหลวงคงนี่เองมาถึงตรงนี้ก็ยังเจอคงอีกหลวงตาคงไม่น่าเชื่อเสียดายจริงๆคุณท็อปเอ้ยเดี๋ยวฝาก
FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวได้ร่วมบุญกันก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณนะครับชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพันธ์นะครับหนังสือพุทธมนต์บุญสัมพันธ์นะครับเข้าไปที่ LINE @บุญสัมพันธ์ได้นะครับผมนะขอขอบคุณสายการบินนกแอร์สายการบินของคนไทยครับแล้วก็ใครที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเพิ่มพูนนะคะหรือน้ำหอมนะคะที่บูชาบูชานะคะบูชาบูชาที่มีทั้งหมดเลย3คุณลักษณะ3คุณลักษณะนะคะคือมีฉีดพรมพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เป็นเทพพรมทั้งหลายเทพพรมต่างๆนะคะและตรงกระทั่งถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปค่ะก็ทั้ง2อย่างก็ไปที่ LINE @js88 นะคะติดต่อได้เลยค่ะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากเรื่องบุญกุศลด้วยนะคะฝากเลขที่บัญชีไว้แล้วเนาะในการสร้างโบสถ์นะครับเหมือนกับเผยแพร่พุทธศาสนาณที่นี้ยังต้องการอุโบสถในการปฏิบัติธรรมก็ดีในการให้พระได้ทำสังฆกรรมกันก็ดีนะครับร่วมกันมาได้เลยคือตรงนี้อะค่ะที่เราทราบกันก็คือเป็นอิสลามเยอะนะคะฉะนั้นคนละแวกนี้ก็ค่อนข้างทำบุญอยู่แล้วนะคะแต่ด้วยเขาเรียกกำลังคนยังน้อย FC ตรงนี้ที่ดูนะคะต้องมาจากทั่วสารทิศสามารถร่วมบุญตรงนี้ได้เพราะวัดเนี่ยยังขาดแคลนมากๆเลยนะคะเป็นวัดเล็กๆแล้วก็ยังไม่มีโบสถ์ยังไม่มีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พระคุณเจ้าก็ทำให้เราได้เห็นความศรัทธาในตัวท่านนะคะว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับ The Ghost Secret ค่ะไขความลับโลกวิญญาณครับทุกที่ที่ได้ไขความลับที่แห่งนั้นอาจรอคุณอยู่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูที่แน่นหนามาเป็นร้อยปีอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านนะจากลูกหลานที่ไม่เคยมีปฏิกิริยามาก่อนก็จะลุกขึ้นลำขึ้นอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกล้าสาบานว่าผมไม่ได้ทำถ้าเกิดผมทำขอให้ผมเนียนเป็นไปชิบหายทุกอย่างเรียกเอาไว้ท้ายสุดเขาเป็นอย่างนี้แหละไล่รีวิวที่ไม่มีอะไรเคลียร์ออกกระดาษไว้ท้ายสุดอาจารย์บอกเดี๋ยวต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วใช่ไหม สำหรับทริปเมียนมาวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าอิ่มบุญแล้วก็ประทับใจค่ะได้เจอเพื่อนๆที่มีบุญสัมพันธ์ที่ไปไหว้พระขอพรด้วยกันแล้วก็อาจารย์โอเล่ก็พาพวกเราขอพรนำสวดนะคะเราก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ปิติมากๆค่ะแล้วยังมี Exclusive ได้ไปพระเจดีย์เลเยพยาค่ะ
ปไหว้พระอุปคุตกลางน้ำแล้วก็ได้ใส่ปัจจัยใส่เงินในบาทที่คนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อะค่ะก็เรียกได้ว่าถ้ามาทิพย์กับจันโอเล่ค่ะก็จะมีแบบกิจกรรมพิเศษมีอะไรพิเศษมาให้พวกเรา FC นะคะแล้วก็พวกเราก็ถือว่าการมาทิพย์อะค่ะเป็นการช่วยสนับสนุนรายการสนุนรายการด้วยที่เราชื่นชอบค่ะก็อยากจะขอเชิญชวน FC The Go Secret ค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาก็ควรมาค่ะคุ้มค่ามากๆอยากให้มาสัมผัสเนาะใช่ทริปบุญกับพวกเราค่ะแล้วจะเป็นทริปที่4 5 5 6ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะปราชญ์จีนโบราณเคยกล่าวไว้ว่าดวงตาที่สวยที่สุดคือดวงตาที่มองแต่สิ่งที่ดีในตัวผู้อื่นเพราะฉะนั้นแล้วการมองการเห็นและการได้ยินการรับฟังสิ่งใดก็ตามเราควรเลือกในสิ่งที่เป็นมงคลตามงคลใจมาใส่ไว้แก่ตัวเองให้สุขภาพจิตของเรานั้นเบิกบานแจ่มใสสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ควรมองสิ่งที่เป็นจุดด้อยของคนอื่นและความชั่วร้ายของผู้อื่นเราจงหลีกเลี่ยงและไม่เอามาใส่ใจนั่นคือความสุขของชีวิตนั่นเองครับ